ครับสวัสดีครับยินดีมากครับอันนี้เสนอการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับแอร์หมู่บ้านนะครับเป็นมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้นะครับมีปัญหาไม่เย็นหรือเย็นน้อยนะครับมาดูการนิดหนึ่งตอนนี้จะมาเข้ามาอยู่ที่ด้านบนตรงไฟร้อนนะครับโซนครับโอเคดูนี่นะชั้นเอสRC13 CRV-S1 นะครับตัวนี้ประมาณ13,000นะครับห้องเบลเลอร์เลยชั้นล่างนะทั้งชั้นจริงๆสเปคจริงๆน่าจะ18,000นะครับแต่ว่าอันนี้ถามลูกค้าแล้วบอกเป็นแอร์ที่แถมโครงการนะครับห้องเบลเลอร์เลยแต่ว่าใช้แอร์วิดีโอตัวนิดเดียวนะ13,000ดูสเปคแล้วน่าจะ18,000นะครับห้องชั้นล่างทั้งห้องติด13,000นะครับตอนนี้แต่ปัญหาคือนี่แถมกับโครงการน่าจะน้ำยารั่วซึมนะตอนนี้เช็คซ่อมก็คงต้องดูจากบานแฟร์นี่นะครับชุดแฟร์ต่างๆนะครับมาจากกระแสดูแป๊บนึงกระแสอยู่ที่ 3.70 นะครับน้ำยาหายแน่นอนนะครับเพจนี่บอกว่า 4.61 แอมป์นะครับกระแสไม่ถึงที่เปิดข้างล่างพัดลมหมุนอะไรนี่นะน้ำยาจะเป็นยา RC10 นะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ข้อต่อนะครับเกดา22นะครับเสียวัดสิ่งศูนย์นะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปนะโอเคคือเป็นการยืนยันว่าน้ำยาเหลืออยู่ที่50 psi นะครับตรงนี้รั่วซึมแน่นอนนะครับลองเช็คหารอยรั่วนะครับนี่แน่ต้องปิดแอร์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างมันก็ลอยสายนะครับเดี๋ยวจะปั๊มดาน้ำยาก่อนรอให้น้ำแข็งละลายนิดนึงรอมีไฟนี่แหละก็จะปั๊มดาตัวนี้เก็บน้ำยาก่อนนะครับแล้วก็จะคันดูแฟร์นะครับแฟร์นัดเนี่ยต่างมีบานแฟร์ตรงไหนไม่ดีหรือเปล่านะฮะไล่ดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูจุดล่างนะครับดูจุดบนกันโอเคครับตอนนี้ก็ฝาแฟร์ให้เซอร์วิสวาล์วนะครับตรงนี้ก็เลย2หุ่นกับ3หุ่น4หุ่นทอมองไม่ชัดนะเนี่ยแต่ว่าเปิดแล้วนี่ตัวนี้หมุนแค่นี้ดูว่าเปิดได้แค่นี้นะครับเหมือนอยู่ลึกๆนะฮะตอนนี้เดี๋ยวลองหมุนดูกันโอเคครับตัวนี้เป็นนี้เองนะครับเปิดสุดแล้วนะได้แค่นี้เองเป็น4มิลนะดูโอเคใช่ไหมจ๊ะปิดวาล์วสวิตช์เนี่ยนะสวิตช์วาล์วท่อ2หุ่นก่อนนะครับเพื่อจะปั๊มดาน้ำยานะน้ำยาก็ไหลกลับมาเต็มอยู่นะล็อกก่อนเพื่อจะคันดูบานแฟร์นะฮะโอเคจะเตรียมปั๊มดาวนะครับตอนนี้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ทำคนเดียวแอร์อยู่ข้างล่างนะครับคอยร้อนอยู่ข้างบนก็ต้องทำวิธีนี้นะครับใช้มือเดียวเริ่มหมุนนะครับตรงนั้นนะครับนิดกันนิดเลยนะ
ครับก็ล็อกล็อกเลยนะครับโอเคถอดสายเลยนี่นะในการทำคนเดียวอย่างนี้แหละความสามารถเฉพาะตัวนะครับต่อไปก็พันเทปใส่ไฟนี้ไว้ก่อนนะพันเทปใส่ไว้นะครับเดี๋ยวมือจะไปโดนซะกิบแอมครอบไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปทั้งหมดก็ใช้ประแจเลื่อนผ่านดูแผ่นนั้นทั้งสองตัวเนี่ยครับมีปัญหาบานดีไหมอะไรดีไหมนะครับถ้าบนดีก็ไปเช็คตัวล่างอีกทีนะครับโอเคครับนี่ก็นะวันนี้อากาศเย็นนะกทม.ฟ้าครึ้มต้องดูตรงที่บานแฟร์ไว้นะครับออกนิดนึงมันลำบากนะมือเดียวเดี๋ยวโอ้สองหุ่นหนักสุดมากก็บานนิ่งนะตัวล่างทีครับล่างก็เนียนนะครับสี่หุ่นก็ไม่มีแตกไม่มีอะไรเนี่ยดูดีๆก่อนดูข้างล่างอีกทีก่อนนะครับบนดูแล้วก็ดูดีอยู่นะโอเคเดี๋ยวลงไปเช็คข้างล่างอีกทีนะข้างบนน่าจะโอเคนะขึ้นมาหันเข้าไปแล้วโอเคครับใช่ไหมลงมาด้านล่างนะครับแล้วบันไดมาแกะดูตรงนี้นะดูแฝงข้างล่างนะครับโอเคครับแกะมาแล้วครับมีเทปเท่าพันอยู่นะครับได้กินเหมือนน้ำยาก็ซึมอยู่นะตัวนี้ปิดแอร์แล้วนะครับก็คันดูแฟร์กันแฟร์นะดูเป็นไงบ้างนะครับใช้ประแจเลื่อนแหละคันล่างไม่สะดวกนะครับมือเดียวขออภัยสั่นๆนิดนึงสูงนะครับโอเคครับจากการตรวจเช็คดูนะครับแฟร์ของท่อ4หุ่นนั้นดีนะครับไม่แตกไม่อะไรนะครับมีปัญหาของท่อ2หุ่นนะครับแตกนะขาดตัวนี้จะเป็นรอยแหว่งเลยนะครับตัวนี้แหว่งขาดเลย2หุ่นมีรอยขาดอยู่นะครับว่าแล้วมีกลิ่นโอเคผมจะตัดไปต้องเรียกเจ้าของมาดูตัวนี้จะขาดไปเลยนะเนี่ยแบ่งสองฝั่งนะโอเคก็สรุปว่าน้ำยารั่วที่บานแฟนนะถ้าสองหุ่นนะครับเวลาน่าจะตอนขันท่อไม่ถึงหนึ่งถึงกันนะโอเคใช่ไหมเดี๋ยวตัดบานแฟร์ใหม่แล้วก็แวะข้ามกับน้ำยานครับทีนะโอเคใช่ไหมเจ้าบานแฟร์นี่ใหม่นะครับส่งข้อสมมติใหม่ด้วยเนี่ยชุดบานแฟร์แบบของไวรุ่นนะครับบานตรงโน้นนะครับขอบานกันไม่สะดวกมือเดียว
โอเคครับนี่ก็ตัดตรงนี้ออกนะดูชัดๆนะครับโอเคอันนี้ก็บานใหม่แล้วนะบานใหม่แล้วเดี๋ยวขันประกอบพันเดี๋ยวต้องเกียร์ดึงท่อที่นี่สั่นไปกับมานะนิดนึงนะครับโอเคความนั้นการต่อกันโอเคเสร็จพันท่อเกียร์นะครับแล้วก็ไปแว็กข้ามด้านบนท่อฝาเติมยาเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็เตรียมแว็กข้ามนะตอนนี้เก็บหายเข้าแว็กข้ามนะครับโหลเข้าถังน้ำยานะครับแว็กข้ามสัก10นาทีรอโอเคแว็กข้ามนานแล้วครับไปปิดเกียร์ไฮนะครับสีแดงรอสักพักโอเคแบบเสร็จใช่ไหมก็เติมน้ำยานะเปิดน้ำยาเข้าก็เข้ายังไม่ต้องเปิดวาล์วนะครับนี่เข้าของคอเย็นเลยนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเช็ครั่วไปในตัวนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดวาล์วนะครับเดี๋ยวค่อยใช่ไหมต้องลงไปเปิดข้างล่างนะครับเกลี่ยตอนนี้ก็อาจอย่างนี้ก่อนให้น้ำยาเข้าไหลเข้าระบบเองนะครับของชุดคอยเย็นกันโอเคเดี๋ยวต้องลงไปต่อสายเดี๋ยวให้เจ้าของเปิดแอร์ให้อีกทีโอเคตอนนี้ข้างในก็ขันสายไฟเข้าไปนะครับก็มาเปิดเกตแรงดันเท่า2หุ่นนะครับวาล์วสวิตช์โอเคเปิด2หุ่นก่อนเปิดให้สุดนะครับหกเหลี่ยมก็4เมนต่อไปกระท่อ4หุ่นสวิตช์วาล์ว4หุ่นครับเปิดให้สุดเหมือนกันน้ำยา2อย่างก็จะไปรวมกันนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ของเปิดแอร์แล้วครับ 3.71 โอเคมาเป็นอย่างสามจุดเจ็ดหนึ่งเติมน้ำยาให้ได้ตามเพจกันนะครับแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็ได้4แอมป์กว่าๆนี่ 3.95 นะครับเพจบอกสูงสุด 4.61 นะครับวันนี้อากาศเย็นด้วยอาจจะไม่ถึงเขียนครับนี่ก็เติมน้ำยานะครับดูด้านล่างนะไม่เป็นน้ำแข็งแล้วนะกระแส 4.40 ตัวนี้ครับ 4.61 นะครับเติมให้ได้ตามกระแสก็พอ 60 โอเคโดดประมาณนี้120-130พีไอนะประมาณนี่อากาศเย็นนะครับโอเคแล้วครับเย็นแล้วนี่มันอากาศเย็นนะอาจจะแอมน้อยนะ
การร้อนไม่แอนไปเยอะกว่านี้แล้วดูก็120คิดไอเอาละครับช่างแมวก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับมิตซูบิชิเฮฟวี่เนตตี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับยังไงขอประกอบอีกทีสวัสดีครับยังไงก็ติดตามซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับหน้าตาด้านคอยเย็นก็ประมาณนี้นะของมิตซูเอฟวีอันนี้ตัวบนโอเคเหลือประกอบแล้วครับเราเพิ่งก็ไม่ตันนะครับลูกค้าไม่ค่อยได้เปิดนะแล้วก็ใช้บ้านก็บ้านแอร์ก็ประมาณ1ปีนะตอนนี้1ปีนี่มาพร้อมกับแถมมากับบ้านนะครับ1ปีก็มีช่างมาก่อนนั้นจะเปลี่ยนคอยเย็นนะครับปีนี้ก็รั่วยากอยู่นะครับเป็นพอดีเป็นคอยทองแดงนะรุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมไม่แน่นะครับ